ครับในส่วนงานของวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพูดถึงในส่วนของหัวแรงความร้อนสูงนะครับก็คือวัดสูงความร้อนสูงร้อนเร็วนะครับจะเป็นการแนะนำการใช้งานนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับหรือผู้ที่ไม่เคยใช้นะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับอาจจะมีความเคยชินกับการใช้หัวแรงแบบเก่าๆที่ไม่ใช่แบบเก่าๆนะหัวแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นหัวแรงกดนะหัวแรงที่วัดมันน้อยๆนะครับผมแล้วเราต้องกดแช่นานๆนะครับผมถ้าเรามาใช้กับหัวแรงตัวเนี้ยมันจะใช้วิธีเดิมๆมักจะมีปัญหานะครับผมอย่างตัวแรงด้านสีฟ้าของผมนะครับกำลังซ่อมใช้งานอยู่นะครับหัวแรงพวกนั้นอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ผมจะแนะนำให้แนะนำวิธีการใช้ตัวนี้นะครับยกตัวอย่างแค่กดนะครับผมแค่กดแป๊บเดียวนะครับผมแอมก็จะขึ้นสูงนะครับจะอยู่ในช่วง1ถึง 1.5 แอมนะครับผมกดแป๊บเดียวแอมก็ขึ้นสูงแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกระแสไฟที่ป้อนเข้าไปนะครับผมจริงๆแล้วในส่วนของขาออกนะในส่วนของขาออกจริงอ่ะมันอาจจะน้อยกว่านะครับผมในส่วนขาเข้านะครับก็คือ1ถึง 1.5 แอมป์นะครับที่ป้อนเข้าแล้วก็ปลั๊กของผมเนี่ยมัน230โวลต์นะครับผมถ้าคิดเป็นวัตต์นะครับผมคิดเป็นพลังงานที่จ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ300กว่าวัตต์นะครับผมส่วนขาออกนั้น150วัตต์นั้นคิดว่าทำได้ครับผมเพราะว่าจากสังเกตจากการที่มันร้อนเร็วร้อนเร็วมากนะครับผมแล้วถ้ากดแช่นานๆนะมันก็จะร้อนแดงซึ่งจุดนั้นแหละครับที่เราจะพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของเกิดความเสียหายจะเกิดการขาดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมมาดูในส่วนของตัวสีน้ำเงินนะครับคือพวกเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมักจะหลอกสเปคนะครับผมถ้าเป็นยี่ห้อโนเนมนะครับยี่ห้อจากค่ายคอมมิวนิสต์นะครับมันนอกจะหลอกสเปคนะผมถ้าราคามันถูกนะครับราคามันถูกแล้วบอกสเปคสูงเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่ามักจะเป็นของที่หลอกสเปคแน่นอนครับผมแต่ถ้าเป็นค่ายญี่ปุ่นเนี่ยโอเคของเขาอ่ะค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ดีแต่ว่าราคาก็จะสูงไปนิดนึงนะครับผมอย่างที่ผมเคยใช้อย่างที่ผมเห็นนะก็คือตัว150วัตต์หรือตัว130วัตต์เนี่ยของเขาก็600บาทแล้วนะครับผมจึงมาใช้ตัวนี้ครับตัวบินเนอร์ครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับผมตัวซินบินเนอร์นะครับจะสังเกตตัวนี้ครับตัวบินเนอร์เนี่ยก็คือตัววินเนอร์นะก็คือราคามัน300กว่าบาทนะครับผมรวมจัดส่งแล้วก็400ต้นๆนะครับอันนี้จะมาทดลองกันกับตะกั่วด้านนะครับผมตะกั่วที่คุณภาพต่ำนะครับผมก็คือถ้าเป็นวัดต่ำๆนะครับผมมันจะละลายไม่ได้เลยนะครับผมฉะนั้นก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยตัววินเนอร์ตัวสีแดงนะครับผมเนี่ยในการทดสอบนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับผมว่าการป้อนความร้อนนะครับผมต้องใช้ประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวก็จะทดลองเลยนะครับผมดูนะครับเราต้องกดเลี้ยงนะครับผมพอได้ความร้อนแล้วพอร้อนมากๆแล้วครับเราก็ต้องปล่อยมือนะครับสังเกตที่ไฟนะครับรอ LED นะครับแป๊บเดียวร้อนควันขึ้นนะครับร้อนเร็วมากนะครับผมต้องกดเลี้ยงไปเรื่อยๆถ้าร้อนมากก็ต้องปล่อยนะผมปล่อยสวิตช์ที่ไกลปืนนะต้องปล่อยนะผมกด
เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเลี้ยงแล้วก็ปล่อยนะครับอย่าให้ความร้อนแช่จนหัวแร้งนั้นร้อนแดงจนเกินไปนะครับผมเพราะมันจะทำให้หัวแร้งขาดนะครับผมมันจะหลอมละลายดีมากนะครับผมแต่เราต้องปล่อยด้วยเพราะหม้อแปลงเองมันก็ร้อนเร็วด้วยเหมือนกันนะครับหม้อแปลงอันนี้ผมซื้อมาใช้ครั้งแรกนะครับเป็นการใช้ครั้งแรกนะผมตัวเนี้ยผมเห็นในคอมเมนต์คนที่ซื้อในร้านค้าออนไลน์แหละเขาบอกว่ามันขาดเร็วหม้อแปลงร้อนเร็วแต่ผมมาดูแล้วอ๋อมันเป็นการใช้งานมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมันไม่ใช่ว่าจะไปลากยาวเหมือนหัวแร้งวัดต่ำๆที่เราเคยใช้นะครับผมส่วนตัวของผมเนี่ยตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ของแท้นะครับเพราะว่าหลังจากการทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับผมสำหรับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแนะนำแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผม